ากันนะWhat?
ลุงปู่คุ้มครองนายเป็นนักร้องมือกลองอยากจะไปกราบท่านไปกราบครูปั้มจะขอพรอีกครั้งให้น้องดังเมืองรองทองหลวงปู่ช่วยหอขอพรให้ผมดังอีกทีช่วยเติมคาถาให้แฟนแม่ตรายหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีวัดพระธาตุเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะขอโทษด้วยนะฮะก็รักทุกคนนะครับอันนี้เราเห็นมั่งไม่เห็นมั่งหรือว่าไอ้ฮายิงคิดเราไม่เห็นก็ทันทนกันไปสำหรับในร่มของเบิร์ดเมาเจ้าของเราพี่นักแบดด้วยแล้วกันนะครับขอให้สำหรับทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันนะครับกับการขึ้นมาเขาด้วยสนุกกันนะครับผมก่อนเดี๋ยวนายชลีจะเป็นในร่มของบัตรธรรมดานะครับผมเอาละฮะ
ทันใดแล้วซื้อไว้แล้วนะฮะจะมาใช้เลยนะครับครับผมแล้วทันใดที่ยังไม่มีบัตรธรรมดานะฮะซื้อเลย20บาทครับผมนะฮะซื้อตุนไว้ก็ได้ครับซื้อทีเดียวได้ลอยหนึ่งเลยนะเพื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใช้ไม่หมดนะใส่กระเป๋าเสื้อไปกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวลงๆลืมๆให้มั่งให้มั่งเดี๋ยวเว้นนี้เมียซักผ้าเจอแล้วเว้นเลยนะบอกไปดูน้ำนาไอ้ห่าไปเล่นเต้นลำวงดีกว่าอ่ะถือว่าในช่วงต่อไปนี้เป็นเอาโดยว่าเป็นการส่วนตัวละกันนะครับผมครับผมใครมีบัตรธรรมดาเรียนเชิญขึ้นมาได้เลยครับมาฮะจับจังนามได้เลยครับมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะเป็นจังหวะบอกกันก่อนนะสำหรับบัตรธรรมดาครับเชิญครับเรียนเชิญนะบัตรธรรมดาคณะกรรมการขึ้นเก็บบัตรด้วยนะครับในรองของบัตรธรรมดาผู้ใหญ่แก่ในเฉพาะพี่กินแล้วกันนะครับผมI'm not the one who's running out of time.
กับเพลงทิ้งท้ายกันหน้าด้านหน้าทนเสียวอีตอนเนี่ยมีผัวแล้วอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เธอตายไหนบอกด้วยเหมือนจะตายก่อนไม่รู้เราตายก่อนผัวเสียวแหวนเลยครับผมนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมนะผมก็จะเฉียบในรอบของบัตรเหมาให้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะใบละ100 บาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็
ตรงนางหาตรงนี้หน้าเวทีตรงนี้นะครับมีจำหน่ายอยู่นะครับผมซื้อแล้วก็ให้คณะกรรมการหรือว่าถ้าพี่มีประกาพี่ก็เขียนชื่อผมนะพี่ยุ้งทุกผมทำวิธีแล้วครับทำไปนะครับผมเราประกาศให้อยู่แล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ปิดท้องนะฮะเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางนู้นก็ปิดท้องอยู่ด้านนู้นเลยครับผมนะฮะเดินทางไปปิดท้องกันให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วได้บุญจากตรงนู้นแล้วก็ยังมาทำบุญด้านหน้าวินีได้อีกได้บุญได้ดีเลยนะฮะสองติ๊กเลยนะตรงนี้นะเราจะเริ่มนะฮะพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งคืนด้วยอะไรกันนะครับผมนะพวกเราก็อยู่ตรงนี้นะรับใช้พี่ๆในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันทำบุญปุ๊บได้บุญทันทีเลยได้ขึ้นมาเต้นกับคนสวยๆทันทีเลยนางโอ้คนบุญแท้ๆเลยเดี๋ยวในช่วงนี้ก็เป็นในรถของเบิร์ดเมาแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของจังหวะย้อนยุคแล้วกันนะครับจากถึงงานรุ่งนภานะครับครับผมของเมาในรอบนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้เอาเป็นแบบเก่าๆกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ในรอบแรกเป็นไหนจังหวะตะลุงครับ